ฮอตสตาร์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในรอบนี้ที่ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนไม่เว้นแม้แต่เหล่าศิลปินดาราเองรวมไปถึงนักร้องสาวร่างเล็กอย่างสาวนิวณภัทรสอนภรรยาคนสวยของเป๊กเปรมนัสที่ล่าสุดต้องตัดใจประกาศปิดคาเฟ่และร้านอาหารที่เชียงใหม่แบรนด์นิวฟีลกู๊ดในเดือนกรกฎาคมนี้พอฝืนต่อไม่ไหวโดยเจ้าตัวได้มีการโพสต์ภาพร้านอาหารและพรั่งพรูความรู้สึกดีใจลงอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าแย่ที่สุดคือการบอกลาที่ไม่ได้มีโอกาสได้เจอยอมรับการตัดสินใจเลิกจ้างพนักงานเป็นความรู้สึกที่อ่อนแอที่สุดแต่ก็ต้องทำเพราะทุกอย่างแย่ขอโทษลูกน้องที่ดูแลไม่ได้แต่ไม่ได้ยอมแพ้แค่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในสิ่งที่มันควรจะเป็นกลับไปปลูกข้าวกลับไปสู่จุดเดิมกลับไปตั้งตัวกลับไปรอเวลาที่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับทางสาวนิวกันอย่างล้นหลามค่ะฮอตสตาร์